อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับผมซันนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับบาป11ประการนะครับที่ทำให้ชีวิตตกต่ำนะครับบาปหรือความชั่วเนี่ยก็เป็นกรรมที่มักจะทำให้ชีวิตคนเราตกต่ำเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางทุกความสำเร็จนะครับถ้าเราหยุดบาปได้เนี่ยชีวิตของเราก็จะดีขึ้นนะครับพระพุทธองค์เนี่ยท่านย้ำมากว่าบาป11ประการต่อไปนี้เป็นบาปที่ทำให้ชีวิตตกต่ำไม่พบเจอกับความเจริญนะครับบาปทั้ง11ประการจะเป็นอะไรบ้างเนี่ยก็เดี๋ยวมารับชมแล้วก็รับฟังพร้อมๆกันได้เลยนะครับสำหรับบาปประการที่1ครับนั่นก็คือความแข็งกระด้างและไม่อ่อนน้อมถ่อมตนครับซึ่งความไม่อ่อนน้อมถ่อมตนและความแข็งกระด้างเนี่ยเป็นบาปประการแรกที่ค่อนข้างที่จะขัดขวางความสำเร็จของเราเสมอๆนะครับซึ่งอย่างที่เรารู้ๆกันว่าคนเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยชอบคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนชอบคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอ่อนน้อมถ่อมตนไม่แข็งกระด้างไม่หยาบคายจนเกินไปถ้าหากว่าเรามีความแข็งกระด้างหรือความไม่อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เนี่ยอาจจะต้องค่อยๆปรับนิสัยเพื่อเข้าไปหาความสำเร็จมากขึ้นนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราจะไปขอโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่อยู่สูงกว่าเราเนี่ยเขาก็ชอบคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนดังนั้นความอ่อนน้อมถ่อมตนจึงเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่จำเป็นมากๆต่อความสำเร็จอย่างที่สองครับการมัวเมาในอบายมุขอบายมุขในโลกใบนี้ก็มีมากมายนะครับสุรานารีพาชีกีฬาบัตรมีมากมายเต็มไปหมดเลยการมัวเมาในอบายมุขเนี่ยเชื่อไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยได้ยินเรื่องของคนที่อยู่ใกล้ตัวท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าคนใกล้ตัวเขาคือเขาเล่ามาให้ฟังอีกทีว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีบ้านหลังใหญ่มีรถเป็นเจ้าของธุรกิจมีโรงงานเป็นของตัวเองเลยนะครับแต่มัวเมาในอบายมุขนั่นก็คือไปติดการพนันนะครับซึ่งเขาบอกว่าเงินที่มีทั้งหมดเนี่ยก็ถูกใช้จ่ายไปกับอบายมุขทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยก็กลายเป็นคนที่เหลือแต่ห้องเช่าเท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่ากลัวมากอบายมุขเนี่ยพูดตรงๆเลยว่ามี100ล้านก็หมด100ล้านมี1000ล้านก็หมด1000ล้านเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยอบายมุขเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆอย่าได้หลงเข้าไปติดในบ่วงของอบายมุขเป็นอันขาดนะครับบาปข้อที่3นะครับนั่นก็คือการยกย่องและให้เกียรติคนเลวให้มามีอำนาจเหนือกว่าเรานะครับข้อนี้ก็เป็นอีกบาปนึงที่ถือว่ามีความผิดนะครับคนชั่วเนี่ยเวลาคนชั่วมีอำนาจเนี่ยเขาก็จะสามารถทำสิ่งที่มันชั่วได้มากกว่าเดิมนะครับซึ่งต่างกับคนชั่วที่ไม่มีอำนาจนะคนชั่วที่ไม่มีอำนาจเนี่ยก็ทำชั่วได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่มีอำนาจไม่สามารถที่จะเบียดเบียนคนได้เยอะไงแต่ถ้าคนชั่วมีอำนาจเมื่อไหร่โอ้เขาเบียดเบียนคนได้ทุกหย่อมหญ้าเลยนะครับดังนั้นเนี่ยบาปประการที่3เนี่ยจึงเป็นอีกข้อนึงที่ควรละเว้นนะไม่ควรสนับสนุนนะครับอย่างคนบางคนอย่างเงี้ยเราเหมือนมีการโหวตในที่ทำงานเนี่ยว่าจะให้ใครเป็นหัวหน้าบางทีเนี่ยพอเปลี่ยนหัวหน้าใหม่เนี่ยโอ้โหคนเดือดร้อนกันไปหมดเลยนะครับก็คือเราสนับสนุนบางที่คือเหมือนกับว่ามีการเปิดให้โหวตนะครับบางที่มันมีจริงๆแต่ถ้าบางที่เลือกไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงนะครับถือว่าเป็นคนละเรื่องกันแต่ว่าสำหรับที่เปิดให้โหวตเนี่ยก็คิดดีๆนะครับก่อนที่จะยกย่องหรือว่าทำสนับสนุนให้คนเลวมีอำนาจเพราะว่าการที่คนเลวหนึ่งคนมีอำนาจเนี่ยเท่ากับว่าคนดีอีกหลายคนต้องเดือดร้อนบาปประการที่4นั่นก็คือการโกหกและไม่รักษาคำพูดนะครับการโกหกเนี่ยมันผิดศีลอยู่แล้วนะครับผิดศีลข้อที่4อยู่แล้วนะครับมูสาเนี่ยมันผิดศีลอยู่แล้วแต่การโกหกแบบที่โกหกไปเรื่อยๆหวังผลประโยชน์อย่างเดียวเนี่ยอันนี้ก็เป็นบาปประการหนึ่งนะครับที่ทำให้คนเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเชื่อถือในคำพูดของเราไม่ค่อยศรัทธาในคำพูดของเราสักเท่าไหร่นักนะครับดังนั้นการโกหกและการไม่รักษาคำพูดจึงเป็นบาปอีกประการหนึ่งที่ไม่ควรทำนะครับบาปประการที่5ครับคือการคบแต่คนพาลนะครับไม่คบบัณฑิตนะครับ
คนพาลเนี่ยก็มักจะพาชีวิตเราไปสู่ที่ต่ำๆสู่อบายมุขสู่อบายภูมินะครับชวนเราทำแต่สิ่งไม่ดีชวนเราทำแต่สิ่งแย่ๆนะครับทำให้เราเนี่ยหมดเงินหมดทองกันไปนะครับดังนั้นเนี่ยบาปประการที่5ก็คือการคบกับคนพาลนั่นเองจัดว่าเป็นบาปอีกประการหนึ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับถ้าเรารู้ว่าใครเป็นคนพาลเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับถ้าต้องรู้จักจำเป็นต้องรู้จักคนแบบนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะต้องรู้จักแบบแค่ผิวเผินพอนะครับอย่าไปรู้จักลึกนะครับพอเวลามันเกิดดราม่าเกิดเรื่องอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะครับก็เราก็จะถูกโยงไปด้วยไงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะต้องรู้ถ้าจำเป็นต้องรู้จักหรือต้องทำงานร่วมกันเนี่ยก็รู้จักกันพอเรื่องงานก็พอแล้วนะครับบาปประการที่6ครับเป็นคนที่ไม่กตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณนะครับบาปประการนี้เป็นอีกบาปนึงที่มีผลทั้งทางตรงและทางกฎแห่งกรรมนะครับซึ่งอย่างแรกเลยก็คือคนเราเนี่ยชอบคนที่กตัญญูรู้คุณคนที่กตัญญูรู้คุณเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรก็มักจะมีคนนิยมชมชอบนะครับเพราะว่าใครๆก็อยากให้ความดีที่เราทำไปไม่สูญเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยคนที่กตัญญูรู้คุณเนี่ยยังไงก็เป็นคนที่มีความนิยมชมชอบอยู่แล้วนะครับในทางกฎแห่งกรรมหรือว่าในทางสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยคนที่กตัญญูเนี่ยทำอะไรก็มักจะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าคนอกตัญญูหรือว่าคนที่ไม่รู้จักบุญคุณคนนั่นเองนะครับบาปประการที่7นั่นก็คือการเป็นผู้เกียจคร้านการไม่ขยันทำมาหากินโอ้อันนี้ชัดเจนมากครับอันหลายคนเนี่ยจะมาเม้นในช่องผมเจอประจำนะครับถ้าทำตามที่พี่บอกแต่ไม่ทำงานมันก็ไม่รวยอยู่ดีถูกต้องครับน้องพูดถูกเป๊ะโดนใจเลยครับถ้าไม่ทำงานทำอะไรมันก็ไม่รวยครับอันนี้ผมพูดตรงไปตรงมานะคนเราเนี่ยถ้าไม่ทำงานทำอะไรก็ไม่รวยครับต่อให้คุณจะสวดมนต์เป็นล้านล้านบทต่อให้คุณจะทำความดีเป็นล้านล้านอย่างแต่ถ้าคุณไม่ทำงานนะครับนอนอยู่บ้านอย่างเดียวนะครับทำอย่างทำแต่ความดีแต่ไม่ทำงานเลยมันก็ไม่รวยครับแต่ฟังก่อนนะครับแต่ถ้าคุณทำงานมานานแล้วและที่สำคัญนะครับคุณแม่งเป็นคนเก่งด้วยอ่ะคุณเป็นคนดีด้วยอ่ะแต่ผลงานหรือชีวิตคุณไม่ไปไหนเลยอ่ะเหมือนโดนเจ้านายกดหัวตลอดเหมือนโดนคนอื่นแซงหน้าตลอดเนี่ยบางครั้งก็ต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสายมูเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสายมูเนี่ยก็เป็นอะไรที่มองไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้ขอพูดนิดนึงก็แล้วกันนะครับสำหรับการทำมาหากินใครขยันทำมาหากินถือว่าดีแล้วนะครับแต่บางครั้งการทำมาหากินเนี่ยก็จำเป็นต้องมีสายมูปนอยู่บ้างนะครับเพื่อที่เราจะได้เจริญก้าวหน้านะครับบางครั้งเนี่ยบางคนเล่าให้ผมฟังว่าก่อนบูชาพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคือเป็นคนทำงานเก่งงานเยอะนะครับแต่ไม่เคยได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลยแต่พอไปไหว้พระขอพรไปทำตามที่บอกโอ้แป๊บเดียวครับตำแหน่งค่อยๆพุ่งขึ้นแบบรัวๆเลยครับคืออย่างแรกบอกก่อนนะเขาเก่งอยู่แล้วนะครับแต่ที่ผ่านมาเขาเหมือนโดนอะไรบางอย่างกดไว้อยู่อะแต่พอไปไหว้พระไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยโอ้โหชีวิตพุ่งอย่างเดียวเลยครับคือจากที่เก่งอยู่แล้วนะบวกเฮงเข้าไปด้วยนี่สุดยอดไปเลยนะครับอันดับที่8ครับบาปประการที่8คือการที่ไม่รู้จักการปล่อยวางในกามอารมณ์นะครับซึ่งคือกามเนี่ยคนเรามีอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติสำหรับมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดานะครับแต่บางครั้งการมีมากเกินไปเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยต้องไปเบียดเบียนคนอื่นต้องหาเงินมาปนเปื้อกิ๊กมาปนเปื้อบ้านนั้นบ้านโน้นบ้านนี้นะครับทำให้ครอบครัวแตกแยกอีกนะครับคือคนเรามีก็มีได้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็อย่าให้มันเบียดเบียนคนอื่นก็แล้วกันนะครับบาปประการที่9ครับคือการไม่รู้จักการอยู่กับปัจจุบันการไม่รู้จักความจริงของชีวิตหรือพูดง่ายๆก็คือการไม่ยอมรับตัวเองนั่นเองนะครับถ้าเรายอมรับว่าตัวเองเนี่ยไม่เก่งอะไรไม่รู้อะไรไม่เป็นอะไรชีวิตเป็นยังไงนะปัจจุบันเนี่ยเราจะสามารถพัฒนาตัวเองไปได้อีกแต่ถ้าเราไม่รู้เลยไม่ยอมรับความจริงว่าเรามันมาได้แค่นี้นะครับก็ชีวิตเราก็อยู่แค่นั้นแหละไม่พัฒนาสักทีนะครับบาปประการที่10ครับคือการไม่ยินดีในคู่ครองของตนก็อย่างที่ผมเคยพูดไปในพาร์ทก่อนๆ นะว่าคนเราถ้าจะมีคู่ครองควรจะเลือกให้ดีที่สุดไปเลยนะครับแล้วถ้ามีแล้วเนี่ยก็ควรจะยินดีในคู่ครองของตน
แต่ถ้ามีแล้วไม่ดีเนี่ยมันก็เหนื่อยหน่อยนะครับซึ่งการไม่ยินดีในคู่ครองของตนเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงที่ค่อนข้างที่จะมีหลายคนที่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับทำอะไรก็มักจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับเจอค่อนข้างเยอะมีปัญหาเยอะนะครับดังนั้นก่อนจะเลือกเนี่ยเลือกให้ดีมาเลยนะครับอย่าไปคิดว่าเราเลือกเขามาแล้วมันจะปรับได้มันเป็นไปไม่ได้นะครับจริงๆมันต้องเลือกที่ดีมาก่อนเลยสุดท้ายครับบาปประการที่11ครับความตนีทีเหนียวและความเห็นแก่ตัวนะครับความตนีทีเหนียวและความเห็นแก่ตัวเนี่ยบางคนบอกเราทำงานหาเงินมาเหนื่อยเราจะใช้อะไรก็ได้ถูกครับถูกเลยอันนั้นเป็นเงินของเรานะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราก็ควรให้ตามสมควรนะครับอาจจะเป็นให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องนะครับอาจจะไม่ต้องทำบุญกับคนนอกบ้านก็ได้บางคนบอกไม่ชอบทำบุญกับคนนอกบ้านก็ทำกับคนในบ้านไงครับความบางครั้งการแบ่งปันให้กับคนที่ใกล้ชิดเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องสละบ้างนะครับเราจะได้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมกันมาจนถึงจบคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์ Facebook Fanpage กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ